ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะมาปลูกต้นบวบพระพรหมครับเขาจะเป็นตระกูลบอนนะครับพรุ่งนี้ครับเป็นไม้เมตตามหานิยมนะครับใบเขาจะยาวนะครับยิ่งโตยิ่งยาวครับแล้วเขาจะมีป้ายเขาขาวๆครับสองข้างครับใบเขาจะใหญ่ตามต้นนะครับพอต้นเขาโตแล้วใบเขาจะใหญ่ยาวมากครับเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะครับการปลูกผมก็ใช้กับมะพร้าวเป็นกันนะครับกับแกบดำครับเขาชอบกาบมะพร้าวแล้วก็ส่วนมากเขาใช้กาบมะพร้าวใบสับกับละเอียดครับแต่ผมไม่ใช้แกบดำนะครับถ้ามีใบก้ามปูก็จะดีนะครับเขาชอบเป็นแบบมูลอินทรีย์วัตถุพวกนี้ครับแล้วก็ผสมกับขี้วัวขี้ควายพวกนี้ครับปลูกเป็นต้นไม้ทั่วไปครับแต่พวกนี้เขาจะชอบร่มหน่อยนะครับเขาจะชอบแดดลำไรครับตอนปลูกใหม่ๆมันจะไม่ค่อยสวยครับมันจะเฉาครับตอนนี้ใบเขายังไม่ค่อยสวยนะครับเพราะเราไปขอเขามาครับเพิ่งไปถอนมาครับนะครับเดี๋ยวต้องรอให้เขาติดก่อนนะครับมันจะสวยครับตัวนี้ก็เป็นนางกวักตัวหนึ่งนะครับกวักเงินกวักทองเรียกทรัพย์พวกนี้ครับใครมีร้านค้าปลูกไว้ก็จะค้าขายรุ่งเรืองครับใครปลูกไว้หน้าบ้านก็จะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองครับตอนนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับมันจะมีเจ้าด่างนะครับแต่ด่างเขาจะแพงครับตอนนี้เราก็ปลูกตัวธรรมดาไปก่อนครับก้านเขาเหมือนก้านบอลพวกนี้นะครับก้านเขาจะเป็นก้านบอลครับจะไม่เป็นก้านแข็งนะครับปลูกง่ายก็พวกนี้ครับเขาเป็นไม้ที่ชอบน้ำครับแต่ว่าไม่แฉะนะครับชื้นแต่ไม่แฉะครับปลูกไว้หลายต้นครับเวลาเราเรียงกระถางเข้าบ้านจะได้สวยครับเดี๋ยวมันก็โตครับพวกนี้จะโตไวครับเล็กๆเนี่ยครับอยู่อีกประมาณสักเดือนเขาจะโตไวครับเ
ตัวนี้ก็เป็นไม้ฟอกอากาศครับตัวหนึ่งนะครับปลูกไว้ครับบ้านจะได้ร่มเย็นครับร่มเย็นอุดมสมบูรณ์ครับเขาบอกว่าเวลาออกดอกก็จะโชคดีนะครับแล้วก็หาผ้าแดงผ้าเขียวเข้ามาผูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ผมปลูกไว้นะครับตอนนี้ผมปลูกใหม่เข้าใบเขาจะไม่สวยนะครับเพราะผมไปถอนเข้ามาครับก็เป็นตัวที่นิยมตัวหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าปลูกตามร้านค้าจะให้ร้านค้าค้าขายร่ำรวยนะครับถ้าปลูกบ้านเราก็ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับจะคุ้มครองภัยนะจะให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยนะครับเรียกเงินเรียกทรัพย์นะครับเดี๋ยวเราปลูกเสร็จก็รดน้ำนะครับเวลารดน้ำเขาบอกว่าให้ท่องอิติปิโสนะครับหรือไม่ก็คาถาเงินล้านนะครับเขาบอกหรือจะบอกว่าร่ำรวยร่ำรวยก็ได้นะครับตอนรดน้ำนะครับเนี่ยฮะใบเขาสมบูรณ์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใบเขาจะใหญ่มากครับผมไปเอาเข้ามาได้1 2 3 4 5 6ต้นครับเนี่ยครับตอนปลูกจะไม่ค่อยสวยครับพอสวยแล้วจะมีคนมาขอนะครับหามาปลูกกันได้นะครับไม้ครับปลูกแล้วรวยๆนะครับร่ำรวยเฮงๆครับเป็นไม้เมตตามหานิยมนะครับคลิปนี้ต้นไม้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าหามาปลูกให้ดูนะครับเป็นไม้ที่น่าปลูกต้นหนึ่งครับถ้ามันได้ติดแล้วก็มันจะสวยครับพวกนี้ขยายพันธุ์โดยการใช้หน่อนะครับเพราะพวกนี้เป็นตระกูลบอลครับเดี๋ยวเราไปเก็บไว้ที่ร่มนะครับแล้วก็รดน้ำครับแล้วก็ท่องคาถาตามที่เราจำได้แล้วก็มีอิติปิโสแล้วก็คาถาเงินล้านหรือไม่ก็บอกเลยให้ร่ำรวยเงินทองก็มีโชคมีลาภครับใครปลูกแล้วจะโชคดีนะครับไม้เมตตามหานิยมครับต้นนี้คือกวักพระพรหมนะครับเป็นพระพรหมก็รู้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามันสวยยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับอีกประมาณสักเดือน2เดือนให้เขาแตกใบใหม่นะครับเนาะเพราะตอนนี้ผมเอามาในใบเขาไม่ค่อยสวยครับเ
ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ